ต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Smart Money กันต่อนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูกันให้ลึกจริงๆนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ยินคำว่าผู้แนะนำหรือผู้วางแผนการเงินการลงทุนให้กับพวกเราเนี่ยมาจากหลากหลายช่องทางมากเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีอีกกลุ่มนึงนะคะที่เขาจะแอบแฝงมาใช้ผลประโยชน์ตรงนี้จะทำอย่างไรให้เรารู้เท่าทันแล้วก็เข้าถึงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ถูกต้องด้วยค่ะซึ่งวันนี้ค่ะทางรายการนะคะได้รับเกียรติจากทางคุณจารุพันธ์อินทรรุ่งค่ะผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและพัฒนาธุรกิจตัวกลางจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่จารุพันธ์แล้วกันนะคะยินดีค่ะยินดีมากเลยที่ครั้งนี้กลต.ให้เกียรติมาร่วมกับรายการเราด้วยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะพี่จารุพันธ์เราจะเห็นจริงๆว่าตอนนี้มันหลากหลายช่องทางการเข้าถึงข้อมูลมากเลยนะคะสำหรับคนที่จะแฝงตัวเข้ามาให้คำแนะนำการลงทุนจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยมันมีตัวอย่างหรือว่ามีใครที่เขาเข้ามาแอบแฝงในวงการแบบนี้เยอะไหมคะจากที่กลต.รับทราบข้อมูลมานะคะก็ต้องเรียกว่าถ้าเราเป็นผู้ลงทุนเนี่ยก็จะมีความน่ากลัวมากเพราะว่ามาในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นไลน์นะคะเป็นงานแบบโทรศัพท์มาเพื่อที่จะชักชวนไปลงทุนหรือว่าจะให้บริการวางแผนการลงทุนมีการจัดสัมมนาเชิญชวนคนไปเข้าสัมมนาแล้วก็ยังมีอีเมลอีกคือใช้โซเชียลมีเดียในทุกรูปแบบเพื่อที่จะชักชวนคนไปลงทุนแต่เราก็ต้องดูว่าคนที่เขาชวนเราไปลงทุนเนี้ยจริงๆแล้วเป็นคนที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าเพราะไม่งั้นสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเวลาที่เขาเอาเงินของเราไปลงทุนแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยสูญเสียเงินแล้วก็เสียหายได้เพราะว่าจริงๆเขาอาจจะไม่ได้เอาไปลงทุนค่ะค่ะเป็นการหลอกเราค่ะจริงๆต้องแบ่งกลุ่มคนออกเป็น2ประเภทใช่ไหมคะก็คือเป็นกลุ่มคนที่อาจจะมาเป็นเหมือนคนผู้หวังดีแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบหรือลงทะเบียนที่ถูกต้องกับอีกกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วคนเหล่านั้นจะเป็นคนที่เรามั่นใจได้ว่าเขาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะให้บริการในเรื่องการลงทุนกับเราได้จริงๆแล้วก็เป็นคนที่ถูกกำกับดูแลจากทางการด้วยแล้วกลุ่มคนที่ถูกต้องกลุ่มนี้จริงๆเราเรียกว่าอะไรคะโอ้มีหลายคนมากค่ะถ้าสมมติเราเดินเข้าไปในสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ธนาคารพาณิชย์นะบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือว่าแม้แต่กระทั่งบริษัทประกันนะคนที่เราอาจจะเจอแล้วก็ให้บริการในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุนของกลต.นี่นะคะก็มีอยู่4คนค่ะค่ะคนแรกเนี่ยที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือผู้แนะนำการลงทุน investment consultant IC ใช่แล้วค่ะคนนี้เวลาที่เราเดินเข้าไปในบริษัทหลักทรัพย์สมมติว่าเป็นบริษัทหลักทรัพย์เวลาเราอยากจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะเข้ามาให้บริการเปิดบัญชีให้เราก่อนอ๋อแนะนำแต่เบื้องต้นเลยเพื่อที่จะทำความรู้จักกับลูกค้าที่จะเข้าไปใช้บริการว่าเขาเนี่ยมีความต้องการลงทุนในลักษณะยังไงเขาเป็นใครนะคะเพื่อที่จะให้คำแนะนำได้อย่างเหมาะสมสิ่งที่เขาจะทำให้กับเราในตอนแรกที่เราเข้าไปเนี่ยก็คือเขาจะมีการทำการวิเคราะห์ข้อมูลของตัวผู้ลงทุนเองอีกตัวนึงที่สำคัญมากๆเลยคือแบบทดสอบความสามารถในการรับความเสี่ยงถ้าตัวผู้ลงทุนเป็นคนกรอกข้อมูลเองและให้ข้อมูลตามความเป็นจริงประโยชน์ที่ผู้ลงทุนจะได้รับก็คือจะรู้จักว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุนมากน้อยแค่ไหน อย่างเวลาที่เราลงทุนในหุ้น คนบางคนคิดว่าเราลงทุนได้แต่พอเวลาที่ตลาดหุ้นผันผวนหัวใจจะวายยกมือคนหนึ่งเลยค่ะน้องแต่ด้วยใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นการที่เรารู้จักตัวเองว่าเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนจะเป็นประโยชน์ให้เราเลือกการลงทุนที่เหมาะกับตัวเราค่ะในขณะเดียวกัน IC พอเขารู้ว่าเราเป็นคนยังไงเขาก็จะได้แนะนำการลงทุนที่เหมาะกับตัวเราด้วยค่ะพอเขาทำแบบทดสอบการรับความเสี่ยงของเราแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะให้เราต่อจากนั้นก็คือเขาจะบอกว่าพอร์ตการลงทุนที่น่าจะเป็นสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ขนาดนี้หน้าตาเป็นยังไงค่ะสัดส่วนอะไรเท่าไรผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เหมาะสมใช่ไหมคะซึ่งการให้คำแนะนำอันนี้เนี่ยจะเป็นการให้คำแบบเป็นการทั่วไปนะคะถ้าเรารับความเสี่ยงได้เท่านี้ทุกคนที่รับความเสี่ยงได้เท่ากับเราเขาก็จะได้พอร์ตค่ะได้พอร์ตหน้าตาเดียวกันค่ะคนที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือ IC เนี่ยเขาก็จะแนะนำการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆให้กับเรารับคำสั่งซื้อขายไปส่งต่อให้กับ
ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าถ้าเราซื้อกองทุนก็ส่งให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนถ้าซื้อตราสารหนี้ก็อาจจะส่งให้ BEX ค่ะการนี้ก็เป็นบทบาทของผู้แนะนำการลงทุนคนที่สองที่เราอาจจะเจอ คือผู้วางแผนการลงทุน investment planner IP ใช่แล้วค่ะคนนี้ทำได้ทุกอย่างเหมือน IC แต่ว่าเพิ่มขึ้นมาในเรื่องของการวางแผนการลงทุนที่เฉพาะเจาะจงให้น้องแต่เลยให้กับผู้ลงทุนแต่ละคนถ้าเกิด IC จะให้พอร์ตตามความเสี่ยงที่เรารับได้ซึ่งถ้าเกิดใครรับความเสี่ยงได้เท่ากันก็จะมีลักษณะต่อพอร์ตเหมือนกันแต่ IP ทำลึกกว่านั้นทำลึกกว่านั้นเขาจะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของผู้ลงทุนแต่ละคนดูว่าวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุนคนนั้นๆเนี่ยเขาอยากได้อะไรค่ะเขารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนระยะเวลาการลงทุนที่เงินแต่ละก้อนที่เขาจะลงทุนเนี่ยนานเร็วแค่ไหนเพื่อที่เขาจะได้ออกแบบวางแผนและจัดสรรพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการการใช้เงินเป้าหมายการลงทุนของแต่ละคนนะคะอันนี้คือ IP จริงๆ IP คล้ายๆกับพี่ๆที่แต่เคยเจอ CFP ใช่แต่ CFP ทำได้มากกว่า IP หน่อยนึงก็คือนอกจากวางแผนการลงทุนที่ IP ทำได้แล้ว CFP ยังทำเรื่องวางแผนเรื่องประกันเรื่องภาษีเรื่องมรดกครอบคลุมได้มากขึ้นครอบคลุมทั้งชีวิตของเราค่ะ CFP เขาจะเยอะกว่าหน่อยนึงโอเค2คนแล้วนะ IC IP ค่ะคนที่3นักวิเคราะห์การลงทุน Analyst ใช่แล้วค่ะคนนี้บทบาทหน้าที่ของเขาคือวิเคราะห์การให้คุณค่าของหลักทรัพย์ต่างๆเราจะคุ้นเคยกับใช่ไหมคะบทวิเคราะห์หุ้นค่ะที่เป็นฉบับหรือว่าเป็นบทวิเคราะห์รายวันที่ส่งมาให้ผู้ลงทุนทุกเช้าภาวะทิศทางตลาดวันนี้เป็นยังไงแนวทางการลงทุนวันนี้จะเป็นยังไงนี่คือการวิเคราะห์แบบปัจจัยพื้นฐานที่นักวิเคราะห์ทำอีกตัวนึงคือนักวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งคือการวิเคราะห์กราฟที่เรามักจะคุ้นค่ะนักวิเคราะห์ที่เขาบอกว่ากราฟส่งสัญญาณแล้วว่าควรจะซื้อจะขายในจังหวะเวลาไหนค่ะอันนั้นก็คือบทบาทของนักวิเคราะห์การลงทุนอันนี้ก็จะมาช่วยเสริมใช่ค่ะทำให้เราพอเราเลือกหลักทรัพย์ได้แล้วหรือว่าสินทรัพย์โปรดักต์ผลิตภัณฑ์ต่างๆเรียบร้อยก็จะได้รู้ว่าแล้วจังหวะแบบไหนลักษณะของสินทรัพย์แบบไหนที่ควรจะต้องลงทุนตอนนี้ก็จะลึกไปค่ะนักผู้แนะนำการลงทุนกับผู้วางแผนจะใช้ข้อมูลของ analyst ในการให้คำแนะนำกับผู้ลงทุนค่ะก็เป็นการซัพพอร์ตกันนะคะอันนี้3ท่านแล้ว3ท่านละคนที่4ท่านที่4ค่ะคือผู้จัดการกองทุน fund manager คนนี้จะให้บริการอยู่ในบริษัทที่ให้บริการด้านจัดการกองทุนรวมกองทุนส่วนบุคคลบทบาทของเขาทำอะไรก็คือกำหนดนโยบายการลงทุนกำหนดหน้าตาพอร์ตการลงทุนว่าควรจะลงอะไรคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงตัดสินใจลงทุนแทนผู้ลงทุนก็คือบริหารพอร์ตการลงทุนแทนผู้ลงทุนเลยในขณะที่3คนแรกเขาทำได้แค่แนะนำการตัดสินใจลงทุนยังเป็นของผู้ลงทุนค่ะก็คือจริงๆต้องบอกก่อนว่าการลงทุนมันมีทั้งการลงทุนทางตรงแล้วก็ทางอ้อมใช่ไหมคะพี่จรุพันธ์ใช่ค่ะคนนี้ใช้มืออาชีพมาช่วยดูแลจัดการให้เราอันนี้ก็จะเหมาะสมกับกลุ่มคนที่รู้สึกว่าตัวเองอาจจะไม่มีเวลาในการบริหารจัดการพอร์ตของเขาก็การไปซื้อกองทุนรวมก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งทางการ4ท่านที่เราจะได้พบเจอบทบาทถ้าเกิดเราสนใจในเรื่องของการลงทุนแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่ต้องใกล้ชิดกับเราด้วยใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยค่ะเราอยากจะเริ่มต้นอยากให้รู้จักกับคนที่เรียกว่าเป็นผู้วางแผนทางการเงินหรือ IP ให้มากยิ่งขึ้นเนี่ยค่ะจริงๆแล้วบทบาทของเขาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ลงทุนเลยเนี่ยค่ะพี่จรุพันธ์มองว่าเขาจะมาช่วยส่งเสริมให้นักลงทุนได้ประโยชน์ยังไงบ้างแน่ๆเลยตอนนี้เนี่ยที่เราเจอกันอยู่บ่อยๆนะคะผู้ลงทุนเนี่ยอาจจะมีเป้าหมายว่าเราอยากจะใช้เงินเพื่ออะไรเช่นเราอาจจะอยากใช้เงินเพื่ออีก3ปีลูกจะไปเรียนต่อต่างประเทศค่ะต้องใช้เงินก้อนใหญ่ค่ะหรือว่าเรามีแผนจะแต่งงานมีแผนจะซื้อบ้านหรือว่าเราวางแผนเพื่อจะเอาเงินเนี่ยมาใช้ตอนที่เราเกษียณอายุแล้วเรามีเป้าหมายละแต่ปัญหากลางยาวใช่แต่ปัญหาคือเราไม่รู้ว่าเราจะลงทุนอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เรากำหนดเอาไว้จริงค่ะอันนี้ก็จะมีคนอย่างนี้อยู่กลุ่มนึงใช่ใช่แต่อีกกลุ่มนึงคือคนที่ไม่รู้แม้กระทั่งว่าการวางแผนการลงทุนเนี่ยมีความสำคัญมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเราอย่างไรคนเหล่านี้เนี่ยถ้าได้คนที่มาให้คำแนะนำในเรื่องการวางแผนการลงทุนจัดสรรพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการใช้เงินของเราในอนาคตเนี่ยก็จะทำให้การลงทุนเนี่ยบรรลุเป้าได้ดียิ่งขึ้นเรามีความมั่นคงทางการเงินในอนาคต
ในระยะยาวได้ดียิ่งขึ้นอันนี้เป็นสาเหตุเลยใช่ไหมคะที่ทางกลต.เองเลยต้องมีการจัดทําให้เกิดเป็นใบอนุญาตให้ผู้วางแผนการลงทุนขึ้นมาหรือ IP ใช่ค่ะถ้าย้อนเวลากลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยภาพที่กลต.เห็นคืออะไรคือเวลาที่เราเจอผู้แนะนำการลงทุน IC ค่ะเขาก็จะแนะนำให้เราลงทุนตามจังหวะของตลาดหลักทรัพย์ต่างๆที่ออกมาเช่นตอนนี้มีหุ้น IPO ค่ะเอามีหุ้นกู้ออกใหม่กองทุนรวมเสนอขายใหม่ค่ะค่ะหรือว่าหุ้นตัวไหนน่าสนใจในการลงทุนในช่วงเวลานั้นๆก็จะเป็นลักษณะเหมือน product driven ว่าต้องแนะนำตัวนี้ตัวนี้นะแต่ว่าน้อยน้อยมากที่เราจะเห็นว่าเขาดูว่าน้องกระแตเนี่ยเหมาะกับการลงทุนยังไงแล้วแนะนำให้เหมาะกับน้องกระแตจริงๆสไตล์ของเราใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงคิดว่ามันต้องมีคนสักคนหนึ่งที่เข้ามาทำความรู้จักตัวผู้ลงทุนวางแผนการลงทุนให้กับเขาแล้วก็ให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะกับตัวผู้ลงทุนจริงๆค่ะในแง่ของผู้ประกอบธุรกิจเองก็เริ่มมีแผนที่จะขยายบริการไปสู่ที่เรามักจะได้ยินว่า wealth management หรือว่า private wealth ค่ะก็การบริหารความมั่งคั่งให้บริการแนะนำการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้กับผู้ลงทุนวางแผนทางการเงินการลงทุนอย่างเฉพาะเจาะจงให้งั้นเราจึงสร้างคนคนนี้ขึ้นมาเพื่อให้มั่นใจว่าถ้าใครที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องการวางแผนการลงทุนกับผู้ลงทุนจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนี้จริงๆจริงๆค่ะแล้วก็ต้องถูกกำกับดูแลจากทางการด้วยนี่เลยถึงเป็นสาเหตุที่ทางกลต.ต้องเข้ามาช่วยดูแลตรวจสอบข้อมูลแล้วก็คนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับนักลงทุนตรงนี้ให้มากยิ่งขึ้นเพราะนี่ก็ยอมรับจริงๆนะคะว่าสมัยนี้เราเห็นความหลากหลายอย่างที่เกิดตั้งแต่ตอนต้นทั้งช่องทางเองทั้งกลุ่มคนเองที่เข้ามามีทั้งคนที่หวังดีจริงๆกับคนที่มุ่งหวังมาเอาผลประโยชน์จากความเหลื่อมล้ำตรงนี้อยู่ด้วยใช่ค่ะจริงๆเนี่ยเราสามารถเช็ครายชื่อของคนที่ได้รับความเห็นชอบจากกลต.และสามารถให้บริการได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของกลต.เลยค่ะตรงหน้าของเว็บไซต์กลต. SEC นี่ค่ะเข้าไปปุ๊บมุมซ้ายมุมซ้ายมือจะมีคำว่า license check เข้าไปตรงนั้นคีย์ชื่อไปเลยเราสงสัยชื่อใครที่แอบมาติดต่อเราค่ะชวนเราไปลงทุนลองเช็คดูซิว่าเขาเนี่ยได้รับความเห็นชอบจริงหรือเปล่าแค่ใช้ชื่อจริงกับนามสกุลภาษาไทยแค่นี้จบเลยจบเลยค่ะคีย์ชื่อเข้าไปแล้วจะขึ้นมาว่าเขาเนี่ยเป็นบุคลากรประเภทไหนที่ได้รับความเห็นชอบจากกลต.สามารถให้บริการในลักษณะใดได้บ้างค่ะอุ้ยอันนี้ก็สะดวกมากสะดวกมากค่ะเพราะเดี๋ยวนี้เช็คได้ทั้งตัวบริษัทนะคะเวลาบริษัทมาติดต่อลองเช็คหน่อยว่าเถื่อนหรือเปล่าค่ะกับคนที่มาให้บริการจริงเถื่อนหรือเปล่าคำว่าเถื่อนดูน่ากลัวมากดูน่ากลัวมากแต่จริงๆแล้วมันน่ากลัวจริงๆมีผู้ลงทุนที่เสียหายเพราะคนที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องแล้วมารับเงินของผู้ลงทุนไปลงทุนเสียหายเยอะมากค่ะอันนี้แอบเห็นด้วย2มือจริงๆค่ะเพราะว่าต้องยอมรับแล้วกันว่าการลงทุนในสมัยนี้เนี่ยกับเมื่อในอดีตมันดูภาพต่างกันออกไปแล้วด้วยแล้วถ้าเกิดไม่ได้กลุ่มคนที่มีความพร้อมทั้งใจแล้วก็พร้อมทั้งความรู้ที่ถูกต้องได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยก็จะทําให้ของเรามีโอกาสเสียหายได้เยอะเหมือนกันแล้วยิ่งสมัยนี้การเปลี่ยนแปลงมันเร็วไปด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนทําง่ายๆถ้าเกิดใครเข้ามาติดต่อหาเรายังไม่ค่อยมั่นใจจริงๆไม่ต้องถึงขนาดว่าไม่เกิดความมั่นใจหรอกแต่ถ้าเกิดเรารู้ชื่อจริงเขาเช็คซะหน่อยเช็คซะหน่อยไม่ว่าใครก็ตามค่ะใช่ค่ะโอเคง่ายมากค่ะง่ายจริงๆอันนี้ในแง่ของฝั่งของนักลงทุนแต่ถ้าเกิดฟังแบบนี้แล้วกลุ่มนี้อาชีพนี้เนี่ยน่าจะเป็นที่ต้องการของคนในปัจจุบันด้วยใช่ไหมคะพี่ชลพี่ว่าเป็นแนวโน้มที่จะมีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆผู้ลงทุนเองก็ต้องการผู้ประกอบธุรกิจเองก็อยากจะให้บริการด้านวางแผนการลงทุนค่ะจริงๆถ้าเกิดกลุ่มคนที่เขาอาจจะเคยทำหน้าที่ไอซีมาก่อนอยากจะทำไอพีเพิ่มเติมทำได้ไหมคะพี่จรุพันธ์ทำได้ค่ะก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาค่ะเป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งของกลต.เลยค่ะค่ะว่าคนเราอยากที่จะพัฒนาไอซีให้เขามีความสามารถในการให้บริการวางแผนการลงทุนมากขึ้นก็ไปสอบผ่านความรู้ทางด้านการวางแผนการลงทุนโอ้ไปสอบได้ด้วยเพิ่มเติมพอไปสอบเพิ่มความรู้ทางด้านการวางแผนการลงทุนแล้วก็มาขึ้นทะเบียนเป็นไอพีกับเราค่ะนอกจากคนที่เป็น IC แล้วจะขยับตัวเองขึ้นเป็น IP เนี่ยก็ยังมีคนอย่างสมมติว่า CFP นะคะหรือว่าคนที่ได้ใบทางด้าน CFA CISA คนเหล่านี้ถ้ามาสอบกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าเพิ่ม
ก็สามารถมาขึ้นทะเบียนเป็น IP ได้ค่ะและนอกจากนั้นก็ยังมีคนที่เรียกว่าผู้จัดการกองทุนค่ะหรือว่าคนที่เป็น MD หรือ CEO บริษัทหลักทรัพย์ก็สามารถที่จะให้บริการเป็น IP ได้ถ้ามาขึ้นทะเบียนเป็น IP งั้นถ้าเกิดน้องๆที่จบใหม่สอบได้เลยคู่กันไปได้เลยใช่ไหมสอบซีซ่าสอบทางด้านวางแผนการลงทุนแล้วมาขึ้นทะเบียนเลยค่ะเป็นอาชีพที่ต้องบอกว่าเป็นแนวโน้มอนาคตของชาติจริงใช่ค่ะเพราะว่าคนกำลังต้องการบริการเรื่องนี้มากมายแต่นี่พฤติกรรมของนักลงทุนแต่ละคนมันก็ต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถเลือกหาช่องทางการลงทุนที่มันเหมาะสมกับตัวเราได้ดีที่สุดเนี่ยอันนี้ก็วินวินทั้งสองฝ่ายถูกต้องซึ่งบุคลากรตรงนี้ก็ยังต้องการอยู่ด้วยนะเน้นนิดนึงน้องๆจบใหม่ก็สามารถสอบคู่กันได้เลยคนที่เป็น IC อยู่แล้วสอบเพิ่มเติมก็สามารถปรับตัวเองขึ้นมาเป็น IP ได้กับกลุ่มคนที่เป็น CFP อยู่แล้วเขาก็สามารถมาขึ้นทะเบียนได้เลยCFP ก็มาสอบกฎระเบียบด้านให้บริการนิดนึงอันนี้ก็สามารถเป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วกันเนาะให้แต่ละท่านเนี่ยได้เห็นภาพของการลงทุนในโลกของการลงทุนได้กว้างยิ่งขึ้นและถ้าเกิดคนที่อยากจะมาใช้บริการบ้างล่ะคะแอบขยับมาหน่อยนิดนึงต้องเตรียมข้อมูลอะไรยังไงบ้างคะพี่จรุพันธ์เรื่องสำคัญเลยถ้าผู้วางแผนการลงทุนเขารู้จักตัวเรามากแค่ไหนเขาจะให้บริการได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเรื่องแรกเลยเราเป็นใครต้องบอกเขาค่ะบอกความจริงต้องบอกนะคะบอกความจริงนะคะเพราะแล้วก็เราเนี่ยเป็นคนที่รับประโยชน์ตัวจริงหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเขากำลังจะวางแผนให้การลงทุนกับน้องกระแตแต่ผู้รับประโยชน์เนี่ยเป็นคนอื่นซึ่งอาจจะวางแผนการลงทุนผิดคนค่ะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงเป็นใครนะคะแล้วข้อมูลอีกตัวนึงที่มีความสำคัญที่จะทำให้เขารู้จักว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถและมีความเต็มใจในการรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งข้อมูลพวกนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องอย่างเช่นความรู้ความเข้าใจในเรื่องการลงทุนประสบการณ์การลงทุนคุณเป็นยังไงมาแหล่งเงินที่จะเอามาใช้ในการลงทุนความสามารถในการหารายได้ของเราเป็นยังไงฐานะเราอ่ะเป็นยังไงหรือว่าในเรื่องที่สำคัญมากคือวัตถุประสงค์ในการลงทุนว่าหมายของการลงทุนใช่ว่าเราจะใช้เงินเพื่ออะไรเช่นจะใช้เมื่อตอนเกษียณจะใช้เพื่อการศึกษาบุตรหรือว่าจะใช้เพื่อแต่งงานค่ะระยะเวลาที่จะใช้เงินนี้ล่ะสั้นยาวแค่ไหนสิ่งเหล่านี้เขาจะประมวลออกมาเพื่อที่จะออกแบบพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมให้กับเราได้ถ้าเกิดพูดให้เห็นภาพมากขึ้นแล้วกันนะคะพี่จรุพันธ์บางคนเนี่ยอาจจะเป็นร่างอวตารของอีกคนหนึ่งมาถูกต้องค่ะอันนี้เนี่ยต้องบอกให้ชัดเจนแล้วกันเพราะว่ามาเจอคุยกันเนี่ยดูยังเด็กๆอยู่เลยนะนักวางแผนเองเขาก็จะนึกว่าโอ้นี่ยังมีเวลาอีกเยอะเลยอีก40ปีอีก30ปีในการดูแลเงินนี้แต่จริงๆแล้วพอในสำหรับคนอายุ50คุยให้คุณแม่เป้าหมายเปลี่ยนไปแล้วคือวางแผนการเงินให้คุณแม่แต่ว่าพอเรามาติดต่อเขาบอกอ๋อนี่คนนี้ยังมีโอกาสที่จะหารายได้ได้อีกเยอะเขาอาจจะออกแบบการลงทุนที่เสี่ยงเพราะว่าคนอย่างคนนี้ยังมีเวลาทำงานอีก30ปี40ปีค่ะอันนี้ก็คุณแม่ที่เหลือเวลาอีก10ปีในการที่จะหาเงินอันนี้ความเสี่ยงก็จะต่างกันออกไปดังนั้นถ้าเกิดจะมาคุยแล้วจะใช้บริการของคนที่เป็นผู้วางแผนการลงทุนแล้วเนี่ยเตรียมข้อมูลมาและขอเน้นย้ำว่าข้อมูลตัวนี้ต้องเป็นข้อมูลที่จริงด้วยใช่ค่ะมาคุยกันเพราะประโยชน์อยู่ที่ตัวเราเองซึ่งเป็นผู้ลงทุนโอเควันนี้ได้ความรู้มากเลยนะคะแล้วก็ทำให้เรากลับมาฉุกคิดเหมือนกันว่าณตอนนี้สิ่งที่เรากำลังหาเส้นทางอยู่มันถูกคนถูกวิธีแล้วหรือยังด้วยวันนี้ขอบคุณพี่จรุพันธ์มากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะหน่วยงานต่างๆนะคะช่วยเข้ามาดูแลตรงนี้อยู่แล้วขึ้นอยู่สุดท้ายค่ะอยู่กับพวกเรานักลงทุนทุกคนแล้วนะคะว่าเราจะนำเอาวิธีการต่างๆเหล่านี้มาปรับใช้กับตัวของเราได้อย่างไรแล้วถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยนะคะลองเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยนะคะเว็บไซต์ของทางกลต.ค่ะอย่างน้อยๆอันดับแรกเลยถ้าเริ่มต้นเรื่องวางแผนการลงทุนเช็คให้ดีก่อนนะคะว่าคนที่คุณไปรับบริการนั้นเขาได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องแล้วหรือเปล่าซึ่งข้อมูลตรงนี้ตรวจสอบจากหน้าเว็บไซต์ได้เลยง่ายๆอย่าลืมเข้าไปเว็บไซต์ของกลต. SEC นะคะด้านหน้าซ้ายมือจะมีการบอกว่าไลเซนส์เช็คโอเคได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณรายการมากเลยเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวเราเจอกันได้นะคะแต่สำหรับวันนี้ทั้งวรวรรณและก็พี่จรุพันธ์พร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ